สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะหลังจากที่เรารีวิวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสกินแคร์ของ Chanel ไปเยอะแยะมากมายแล้วนะคะแน่นอนว่าในช่วงฮอลิเดย์เนี่ยเขาก็มีฮอลิเดย์คอลเลกชันออกมานะคะในปี2022ที่เน้นมาในทิศทางของเมคอัพนั่นเองนะคะที่โมเมคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะเอาไปใช้ได้จริงแล้วก็แต่งตามสามารถไปปาร์ตี้สามารถไปเซเลบเรตช่วงฮอลิเดย์นี้กันได้เพราะว่าแน่นอนค่ะปีนี้โควิด-19 ก็บางเบาแล้วนะคะเราสามารถที่จะออกไปเจอผู้คนแล้วก็สังสรรค์กันได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นลุคเมคอัพของเรานะคะก็ต้องปังไปด้วยนั่นเองวันนี้นะคะมุ้ยก็เลยเอาคอลเลกชันฮอลิเดย์2022นะคะของ Chanel ที่ชื่อคอลเลกชันว่า The Monde La Lune นั่นเองนะคะก็คือ Ask The Moon นะคะเพราะว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยค่ะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากดวงจันทร์รวมถึงความระยิบระยับในท้องฟ้าตอนกลางคืนในช่วงที่เหมาะกับการที่จะเฉลิมฉลองแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในคอลเลกชันนี้นะคะก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่ให้ความระยิบระยับทั้งบนเปลือกตาทั้งบนใบหน้ารวมไปถึงตัวของเราด้วยนั่นเองนะคะมาครบเต็มๆเลยแม้กระทั่งเล็บด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่า collection The Monde La Lune นะคะหรือว่า As The Moon ของ Chanel Holiday 2022เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วก็จะใช้ create ลุคนี้ได้ยังไงค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะเอาล่ะของมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไป Ask the Moon ให้เราออกมาดูสวยแกลมแบบนี้กันค่ะสำหรับคอลเลกชันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่เป็นตัวเด่นมุมไม่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะเห็นสิ่งนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีเป็นของเรามากๆเลยนะคะอย่างแรกก็คือตลับใหญ่แบบโออาอลังการเว่อร์ไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยล่ะค่ะก็คือ illuminating powder ที่หลายๆคนเนี่ยจับจ้องมากๆแล้วก็อยากได้มากเพราะว่าสังเกตเห็นลายไหมคะว่ามันเป็นตัวน้ำหอม Chanel No. 5แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเป็นการแบบเหมือน emboss ลงไปให้เป็นโลกของเราเป็นดวงดาวเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะคะซึ่งมุมไว้ว่ามันสวยมากอันนี้จริงๆแล้วชื่อว่า Oversized Illuminating Face Powder สีออกโฮสนั่นเองนะคะก็จะเป็นสีทองๆชมพูชมพูหน่อยพอทาลงไปแล้วมันก็จะได้แบบความวาวประมาณอย่างนี้เลยเหมาะกับสีผิวของมุมไว้มากที่สุดแล้วก็มีตัวที่เป็น Legat Dom นะคะที่เป็น Four Eyeshadows นั่นเองนะคะที่มาในลวดลายที่สวยงามมากๆมีสีที่เป็นสีออกน้ำตาลทองๆ ที่สามารถ create look glam แบบนี้ได้หรือว่าจะใช้เป็น everydayจริงๆก็สามารถทำได้นะคะนอกเหนือจากนั้นหลายคนก็คือสะดุดที่สีปากแล้ว1 Crush Allure Lex K นั่นเองนะคะเป็นสีที่เป็น Limited Edition ที่ทาออกมาแล้วก็ฉ่ำวาวแดงเหมาะกับช่วงฮอลิเดย์มากๆนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีตัวยาทาเล็บนะคะหลากหลายสีมากมายแล้วก็2 สิ่งนี้ที่วีดกันหนักมากในอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือตัวที่เป็น The Gold Body Oil นะคะกลิ่น Chanel No. 5ตัวนี้แล้วก็ Pearly Body Gel นะคะกลิ่น Coco Mademoiselle ค่ะก็เป็น2 สิ่งที่อินเทอร์เน็ตก็คือแตกตื่นนะคะอื้อๆเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าถึงทุกๆอย่างในคอลเลกชันนี้แล้วก็ใช้ให้ดูเป็นการครีเอทลุคสำหรับฮอลิเดย์ปาร์ตี้กันไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปลองดูเลยค่ะว่าลุคนี้ทำได้ยังไงค่ะก็ฮอลิเดย์คอลเลกชันของ Chanel ปีนี้นะคะก็จะมีอายแชโดว์มีไฮไลท์มีลิปแล้วก็มียาทาเล็บนะคะรวมถึงตัวที่เป็นออยล์สำหรับทาตัวด้วยนั่นเองทีเนี้ยเราก็เลยไปจัดการเบสมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้เข้าสู่การแต่งตาแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชันฮอลิเดย์กันได้เลยเนาะตัวแรกที่จะใช้นะคะก็จะเป็นตัว eyeshadow นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสี937นะคะ Ombre de Lune นั่นเองนะคะเดี๋ยวมุมไปจะขออนุญาตใช้แปรงของ Chanel ที่มุมไปมีเนาะเราจับถนัดมือกว่านะคะเวลาใช้แปรงที่มันมีลักษณะค่อนข้างใหญ่ตัวนี้จะเป็นแปรงรุ่นที่เป็นแปรงพกพาของเขานะคะจะมีอยู่หลายอันเหมือนกันมุมจะใช้ตัวนี้นะคะที่เป็น blender กับ shader แบบนี้เนาะมุมจะใช้แปรง blender ธรรมดานะคะกับสีนี้ที่เป็นโลโก้ Chanel อันนี้นะคะแล้วก็ลงไปเลยสีชัดแล้วก็มีเหลือบที่สวยเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคือไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะคะแค่ลงไปสีเดียวเนี่ยจริงๆมุมไม่สามารถลง2ข้างได้เลยนะที่แตะขึ้นมาเมื่อกี้นี้เรารู้สึกว่าฟอร์มูลาของ Eyeshadow ของ Chanel เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่หลายๆรุ่นมาแล้วนะคะอย่างตัวที่เป็น Tweed Collection เนี่ยมุมไม่ก็ชอบมากๆแล้วก็อันที่เป็น Holiday อันนี้เนี่ยคือมันไม่ต้องแตะเยอะไม่ต้องใช้เยอะเลยนะคะก็สามารถที่จะได้
ชาโดว์ที่สวยเลยแล้วก็เดี๋ยวจะหันมาใช้ด้านที่เป็นด้านตัวเชดเดอร์กับสีน้ำตาลเข้มด้านล่างนี้อันนี้จะลงบริเวณรอยพับเปลือกตาของเราเมื่อกี้มึงไปลงสีแรกเนี่ยขึ้นไปถึงกระบอกตาปกติเนาะเหมือนฟีลลิ่งเหมือนคัดเบ้าตามสไตล์พาเพลินของเราเนี่ยแหละแล้วก็อันนี้นะคะจะลงบริเวณด้านล่างนี่จะเป็นวิธีแต่งตาที่แบบง่ายมากๆนะคะจะไม่ได้เป็นการใช้เทคนิคอะไรที่มันยากเย็นเกินไปเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วด้วยความที่ตัวอายแชโดว์เองอ่ะมันให้สีที่ชัดแล้วก็มีมิติอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เทคนิคล้าน8อะไรในการทำให้มันสวยเนาะเน้นบริเวณโคนขนตาให้มันชัดขึ้นมาเท่านั้นเองเอาด้านที่เป็นเบลนเดอร์นะคะมาเกลี่ยขอบให้มันฟุ้งนิดนึงให้มันเหมือนค่อยๆไล่ความเข้มขึ้นไปแบบนี้นะคะทีนี้เราจะกลับมาที่สีนี้กันนะคะด้านบนอันนี้เนี่ยมันจะมีความแบบชิมเมอร์แล้วก็ค่อนข้างอ่อนเนาะมัวจะแตะขึ้นมาลงเหมือนเป็นแบบไฮไลท์บริเวณรอบๆคือลงฟุ้งๆโดยที่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่ามันจะต้องแบบไปอยู่ตรงไหนคือเหมือนค่อยๆเกลี่ยขึ้นไปอันนี้เราเกลี่ยขึ้นไปจนถึงแบบคิ้วได้เลยให้มันเป็นเหมือนไฮไลท์ขึ้นไปเนาะสังเกตว่าฝั่งนี้เนี่ยตรงบริเวณนี้มันยังขาวๆอยู่นะคะแต่มัวจะใช้สีเนี้ยค่อยๆเริ่มจากบริเวณกระบอกตาแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็ไล่ขึ้นไปไหนๆเราก็ฮอลิเดย์กันนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเยอะได้นิดนึงประมาณแบบนี้นะคะไม่ให้มันเป็นขาวโพลนเนาะแต่ว่าให้มันมีความฟุ้งออกไปนะคะแล้วก็จากนั้นจะใช้นิ้วมือกับสีที่เป็นสีทองอันนี้เลยอย่างนี้เลยมันชัดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะแตะๆลงไปตรงกลางดูความสะใจมากสีนี้มันจะมีความเนื้อเป็นกลิตเตอร์กว่าเพื่อนบ้านคนอื่นๆนะคะคนอื่นๆจะเป็นลักษณะแบบชิมเมอร์เฉยๆแต่ว่าตัวสีเนี้ยที่เป็นสีทองที่เป็นรูปขวด Chanel No. 5เนี่ยมันก็จะมีความเป็นกลิตเตอร์มากกว่าจากนั้นมุมอยากจะเพิ่มความเข้มนิดนึงนะคะอันนี้เปลี่ยนเป็นตัวแปรงที่เป็น Definer กับ Smudger อันนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านที่เป็น Definer อันนี้กับสีน้ำตาลเข้มอีกครั้งนึงแล้วก็เติมความเข้มลงไปที่ชิดโคนขนตาเป็นพิเศษหน่อยเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้เข้มมากเพราะว่าเราต้องเหลือเผื่อไว้สำหรับลิปสีแดงของเราด้วยไม่อยากให้มันเป็นสโมกกี้มากเกินไปไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนที่เคยบอกอะว่าตาก็หนักปากก็หนักอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเราจะมาใช้แรงอีกฝั่งนึงนะคะที่เป็นสมัตเจอร์นะคะกับสีเดียวกันเลยแล้วก็ลงบริเวณโคนขนตาล่างแล้วจากนั้นจะกลับมาที่คุณคนนี้นะคะที่เป็นเบลนเดอร์กับเชดเดอร์นะไปใช้สีน้ำตาลอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เกลี่ยเพื่อให้มันมีความฟุ้งเพิ่มขึ้นหน่อยประมาณแบบนี้แล้วก็จะเกลี่ยทุกอย่างอีกทีนึงด้วยฝั่งนี้แตะสีด้านบนนี้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็มาเกลี่ยแค่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแต่งตาที่ง่ายมากๆแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากจะทำให้มันเข้มขึ้นกว่านี้อีกเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆเลเยอร์สีนี้เข้าไปได้แต่มุมไปคิดว่าเดี๋ยวมุมจะลองทาปากก่อนแล้วมาดูซิว่าเราอยากจะเติมให้มันเข้มขึ้นประมาณสักขนาดไหนนั่นเองจากนั้นนะคะจะมาใช้มาสคาร่าตัวใหม่กันนะคะอันนี้แบบไปเสียเงินซื้อเองเพราะว่าชอบมากนะคะสนใจในความแพคเกจิ้งนี้มากอันนี้คืออลัวนัวนะคะจริงๆแล้วแปรงตอนแรกนะคะจะมาเป็นสีแดงเนาะแต่ว่าพอโดนมาสคาร่าแล้วอ่ะก็กลายเป็นสีดำปกตินะคะเดี๋ยวจะใช้คุณคนนี้ปัดย้ำไปนิดนึงแต่ว่าเราเป็นคนที่มีการต่อขนตาอยู่เบาๆน้องจริงอันนี้มันก็แบบอยู่มานานมากแล้วล่ะใกล้จะจบชีวิตละกับขนตาต่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยขอปัดมาสคาร่าเพิ่มเข้าไปเพื่อ define มันนิดนึงให้เห็นว่าขนตาเรายังพอมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าตัวนี้สำหรับมาสคาร่านะมุมไม่รู้สึกว่ามันเน้นในเรื่องของความงอนได้ดีแล้วก็เป็นมาสคาร่าที่ปัดแล้วแบบเรียงเส้นชัดสวยถ้าปัดขนตาจริงก็เอาอยู่นะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นรุ่นที่เขาเน้นในเรื่องของการกันน้ำ waterproof สะเทินน้ำสะเทินบกอะไรนะคะนี่นะคะก็จะเห็นว่าโวลูมของขนตาล่างนี่คือแบบชัดเลยนะได้มาแบบเรียงเส้นสวยแล้วก็เพิ่มให้ขนตาล่างมันดูเป็นแผงแผ่มากขึ้นแล้วก็ชอบที่มันง่ายมากแค่นี้เลยรอบดวงตาของเราก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทาปากก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปเนอะว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทาปากสีแรงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วมาทาปากมันมีโอกาสได้มากเลยนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยจะดูเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มที่การทาปากก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเหลือส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเติมให้มันดู complete มากยิ่งขึ้นเราค่อยมาทำทีหลังดีกว่านะคะสำหรับสีปากนะคะของ Holiday Collection เนี้ยเป็น Rouge Allure Luxe นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นรุ่นที่คลิกขึ้นมาแบบนี้นะคะสำหรับ
Crush Allure X-ray เนี่ยนะคะก็เป็นรุ่นที่จริงๆแล้วอะมีความเข้มข้นค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมุมจะลองทาแบบที่เป็นเหมือนเป็นสเตนเป็นทินให้ดูก่อนเผื่อว่าใครที่ปกติจริงๆแล้วอาจจะไม่กล้าทาปากแดงแบบชัดปึ้งเลยเนี่ยนะคะก็ลองทาแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงจะ finish look ให้เป็นแบบแดงสดไปเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่กลัวการทาปากแดงอยู่แล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาลองแบบ blot ก่อนคือแค่แบบแปะๆนะคะแล้วก็เกลี่ยเขานิดนึงอันนี้ก็คือจะเป็นการทาแบบเกาหลีหน่อยนะคะก็คือทาให้มันเป็นทินแล้วก็ให้มันเหมือนเบลอๆขอบนิดนึงอ่ะเผื่อใครบอกว่าไม่อยากแดงสดแดงสุดก็ประมาณนี้ได้ค่ะแต่แน่นอนนะคะตามความเป็นดิฉันก็คือดิฉันไม่กลัวลิปสติกสีแดงนะคะเดี๋ยวจะทาแบบเต็มปากให้ดูแล้วกันเนี่ยพอคุณเห็นทั้งตาเห็นทั้งปากแล้วอะในมุมมันกำลังจ้องมอนิเตอร์อยู่ตรงนี้นะเรารู้สึกว่าเอลเมนต์ทั้งสองอย่างเนี่ยมันค่อนข้างชัดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ปัดแก้มไปอีกสิ่งที่มุมมันลงมาไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็คือตัวที่เป็น Soleil Tan de Chanel นะคะที่เป็นครีมบรอนเซอร์แล้วก็ลงแป้งเอาไว้เราก็เลยจะมาใช้ตัวที่เป็นไฮไลท์ตัวนี้กันนะคะที่จริงๆเมื่อกี้ถือเป็นกระจกอยู่เนาะแต่ว่าคุณก็น่าจะเห็นว่ามันเป็นตลับที่ใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้คือ Oversize Illuminatingface powder มุมไม่จะใช้แปรงตัวที่เป็น powder brush นะคะของ Chanel ตัวนี้แปะลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะให้เข้าไปในแปรงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือถือว่าเยอะนิดนึงแล้วก็เคาะออกหน่อยนะคะจากนั้นก็คือปัดได้จริงจังอยู่พอสมควรนะมันไม่ได้สำหรับมุมเมย์ไม่ได้รู้สึกว่ามันวาวจนแบบจนเกินไปอ่ะคือก็วาวนะแต่ไม่ได้วาวแบบเป็นเส้นขึ้นมาค่ะคือมันให้โกลกับหน้าได้กำลังดีแล้วก็เป็นโกลในทิศทางที่เข้ากับสีตาที่เราแต่งไปแล้วด้วยก็จะได้ลุคที่มันมีความแกลมขึ้นมาอีกนิดนึงโดยที่แก้มไม่ได้มาแข่งกับสีตาแล้วก็สีปากเนาะเดี๋ยวขอไปปรับแต่งทรงผมให้มันดูสวยงามแกลมเข้ากับลุคที่เราแต่งไปนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เหลือใน Holiday Collection 2022ของ Chanel กันค่ะแต่งหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูอย่างอื่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ใน Holiday Collection นี้กันบ้างนะคะที่เป็นของ Limited ที่ไม่ควรพลาดอีกเช่นเดียวกันสำหรับใครที่เป็นแฟนของยาทาเล็บของ Chanel นะคะใน Holiday Collection นี้เขาก็มีออกมาเป็น3สีที่เป็น Limited Edition เหมือนกันนั่นเองนะคะเนื่องจากว่ามุมเมย์เองอ่ะเป็นคนที่ทาเล็บเจลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลบแล้วก็ทาสีได้แต่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นใกล้ๆนะคะสำหรับแต่ละสีนั่นเองนะอันนี้คือสีแรกเลยนะคะเป็นสี Super Lune นะคะ963ก็จะเป็นสีแดงที่ค่อนข้างมีความใกล้เคียงกับสีของตัวลิปสติกที่โมเมทาแต่ว่าจะรู้สึกว่ามีความแดงเข้มแดงก่ำขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบสไตล์แบบเมทัลลิกหน่อยนะคะจะมีสีนี้ค่ะสีนี้965 Clair de Lune นั่นเองนะคะสีชื่อเดียวกับผลิตภัณฑ์ของดิฉันเลยก็จะเป็นสีที่ออกมีความชิมเมอร์หน่อยนะคะเป็นสีแบบออกทองแต่ว่าเป็นทองที่มีความติดเขียวๆเทาๆอยู่นิดนึงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแบบใกล้ๆเนาะนี่นะคะก็จะเป็นสีประมาณอย่างนี้เลยอันนี้มุ่งไปว่าก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบเล็บสไตล์แบบเมทัลลิกหน่อยอาจจะไม่ได้ชอบสีที่เป็นสีแนว solid cream แบบนี้นะคะส่วนอีกอันนึงที่คิดว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบทาสีแต่ว่าอยากให้เล็บมันดูมีความวิบวับเป็นประกายอาจจะเข้ากับคอลเลกชันที่มันมีความเกี่ยวข้องกับดวงดาวดวงจันทร์แบบคอลเลกชันนี้ของ Chanel นะคะน่าจะชอบ Le Top Coat อันนี้นะคะ Shimmering Amber Top Coat นะคะจะเป็นเหมือนแบบท็อปโค้ทที่เป็นกลิตเตอร์อยู่ด้านในเลยอะคือมันใสนะคะแต่ว่าเป็นใสที่มีกลิตเตอร์อยู่ด้านบนแบบนี้เลยคุณผู้ชมพอจะเห็นในหยดนี้เนาะก็คือเอาไว้ทาเป็นท็อปโค้ทนั่นเองสำหรับใครที่ชอบเล็บที่มันแบบอยากจะให้มีดูมีความวิบวับวิบวับอะไรอย่างนี้นิดนึงนะคะ3สีนี้ก็เป็น limited edition สำหรับ holiday นี้นั่นเองก็ไม่ควรพลาดกันนอกเหนือจากเลอวานีแล้วนั้นเชื่อว่า2สิ่งนี้เป็น2สิ่งที่หลายๆคนน่ะพุ่งตัวไปรับก่อนอะไรทั้งหมดเพราะว่าจำได้ไหมว่าช่วงก่อนหน้าทุกคนฮิตสิ่งนี้กันมากนี่คือ The Body Oil นะคะที่เป็นกลิ่นโคโค่มัดมัวเซลใช่ไหม
ทีนี้ Holiday Collection Chanel เขาก็รู้แหละว่าเราชอบอะไรแบบนี้เขาก็เลยออก2สิ่งนี้มาค่ะเลือกถูกไหมเลือกไม่ถูกคือ2สิ่งนี้ค่ะคุณอันนึงเป็น Body Oil นะคะอีกอันนึงจะเป็น Body Gel นะคะคือ Texture จะไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงนะคะตัวที่เป็นฝั่งนี้นะคะที่เป็น Number 5เนี่ยมันจะเป็นออยล์เลยนะคะมันจะค่อนข้างไหลง่ายในขณะที่ฝั่งนี้นะคะที่เป็นCoco Mademoiselle เนี่ยจะเป็น Body Gel นะคะเดี๋ยวเรามาลองตัวออยล์กันให้ดูก่อนนะเวลาใช้เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องเชคเวลนะคะเพราะว่าตัว Shimmer Glitter ด้านในเนี่ยมันจะได้ผสมกันได้ดีนะคะขวดนี้จะเป็นลักษณะของการเทออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงเราขออนุญาตแตะออกมาแบบนี้แล้วกันเนาะแล้วก็จะทาให้คุณผู้ชมดูว่ามันจะมีความเป็นออยล์ที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นแล้วก็มีกลิ่นเป็น Chanel No. 5นะคะแล้วก็จะมีความชิมเมอร์เล่นแสงแบบนิดๆเป็นสีทองเนาะก็คืออยู่บนผิวแล้วผิวสวยมีชิมเมอร์เบาๆแล้วก็ชุ่มชื้นเพราะว่าเป็นออยล์นั่นเองนะคะส่วนอีกคนนึงคนนี้ Pearly Body Gel นะคะ Coco Mademoiselle เพราะว่าเขามีตัวออยล์ตัวนี้ออกมาแล้วมันแบบ happening มากเวอร์แล้วนะคะเขาก็เลยไปในทิศทางของเจลนะคะอันนี้ก็เขย่าเหมือนกันนิดนึงนะคะเปิดมาอันเนี้ยเรียกว่าการควบคุมจะน้อยลงกว่าขวดที่เป็นออยล์เมื่อกี้อีกนะคะโมเมก็เลยขออนุญาตแตะขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็จะลองกับข้างนี้คือมันจะมีความเป็นเจลๆเย็นๆกว่านิดนึงอะค่ะมันจะไม่ได้ลื่นเท่าตัวที่เป็นออยล์ที่ตอนนี้มันยังเห็นความวาวเล่นแสงฝั่งนี้อยู่โดยที่ไม่ได้นับเรื่องตัวกลิตเตอร์นะนับแค่ว่า texture ของมันอะด้วยความที่เบสมันเป็นออยล์แต่ว่าตัวที่เป็นบอดี้เจลตัวนี้มันจะแห้งไปเลยค่ะไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันหนึบมันอะไรประมาณอย่างนี้ถ้าเกิดใครเป็นคนที่ไม่ได้ชอบลักษณะของความของเนื้อออยล์นะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นตัวบอดี้เจลดีกว่าหรือถ้าเกิดคุณอยากจะแพร์เข้าด้วยกันก็สามารถทำได้ถ้าเกิดใครที่เคยไปแห่ซื้อคุณคนนี้เอามาไว้แล้วนะคะก็สามารถที่จะมิกซ์ได้เพราะว่ามันเป็นกลิ่นเดียวกันนั่นก็คือโคโค่มัดโมเซลนั่นเองแล้วมาในปริมาณที่แบบใหญ่โตโออาคุ้มค่าเว่อร์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบทั้ง2กลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็น Chanel No. 5อันนี้นะคะก็ไปเก็บกันได้ชอบอันไหนก็ไปลุยกันได้ที่เคาน์เตอร์ Chanel นั่นเองค่ะสำหรับ Holiday Collection นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง collection ที่ถ้าเกิดใครเนี่ยเก็บสะสมแล้วก็ชอบผลิตภัณฑ์ของ Chanel อยู่แล้วนะคะมุมไม่คิดว่าก็ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะ Eyeshadow แล้วก็ตัว Oversize Illuminating Powder ตัวนี้นะคะก็เป็นไฮไลท์ที่มุมไม่คิดว่าสวยแล้วก็แบบฉ่ำกำลังดีมากๆเลยนะแล้วก็มาในไซส์ที่ใหญ่มากด้วยรวมถึงตัวที่หลายๆคนน่าจะรอแล้วก็น่าจะอาจจะไปเก็บมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่มุมไม่จะรีวิว collection นี้ด้วยอย่างตัว Body Oil แล้วก็ Body Gel นั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจกันแล้วก็เอามาแต่งให้ดูง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยตาที่มันมาในโทนที่ค่อนข้างจะเด่นแล้วก็ปากสีปากที่มีความเด่นเนี่ยก็สามารถสอดคล้องไปด้วยกันได้นั่นเองนะคะนอกเหนือจากสีที่มุมไปใช้ไปในกลุ่มของลิปสติกแล้วนะคะมันยังมีสีที่เป็นสี Limited Edition อีกหลายสีเหมือนกันที่มุมไม่ได้เอามาให้ดูเนาะเพราะว่ามุมไม่มีแค่นี้นะคะยังไงถ้าเกิดอยากจะไปลองทั้งหมดจริงๆก็สามารถไปได้ที่เคาน์เตอร์ของ Chanel เลยนั่นเองค่ะรีบหน่อยนะคะเพราะว่าของ Chanel ที่เป็น Limited เนี่ยมันหมดเร็วมากๆนะคะคุณก็เป็นกำลังใจให้ว่าคุณจะไปทันแล้วก็จับจ่ายได้โดยไม่ตกรถนะคะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะแกลมนะ